โทรทัศน์ LCD ซัมซุง32นิ้วไฟบ่เข้าเสียบปลั๊กแล้วสังเกตเบิ่งไฟโซ่ด้านหน้าบ่โซ่เลยธรรมดามันจะหงไฟสีแดงอยู่แถวนี้อันนี้บ่มีเลยไฟบ่เข้าก็สิปีนความมันลงความหน้าลงมาก็เห็นรุ่นมันแม่น LA32 EC20 E2R มีพอร์ตต่อ HDMI 2อันไฟฟ้าขึ้นมาก็สิยับในหนึ่งเพราะว่ามันจ่อพดอันนี้ก็เมนบอร์ดมันแล้วก็อันนี้เมนต่อไปคีย์โกดด้านหน้าอันนี้ก็เมนแผ่นพาวเวอร์สปายอันนี้ก็แม่นแผงขยายกำลังไฟไปเลี้ยงหลอดมันคล้ายๆกับดอกไฟยาวก็สิเอามิเตอร์มาวัดวงจรไฟเบิ่งเลยว่ามันมีไฟออกไปเลี้ยงบอร์ดบ่แล้วก็มีไฟไปเลี้ยงสุดคอนเวอร์เตอร์บ่แผ่นวงจรพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้มี PFC เนี่ยสังเกตมันมีโมแบง PFC สีขาวอยู่ในวงจรภาคใจไฟค่อยกาสิวัดไฟ300ก่อนว่ามีมาบ่าเสียบปลั๊กก็ได้389โวลต์ก็ถือว่า PFC มันเฮ็ดเวียกละสิถอดปลั๊กออกแล้วก็สิถอดปลั๊กไฟที่ว่าไปเลี้ยงเมนบอร์ดเบิ่งว่าดอกแบคไลท์มันสิหงบ่หงละเห็นบ่ดอกแบคไลท์หงแบบนี้เป็นสิ่งบ่งบอกว่าแผ่นพาวเวอร์ซัพพลายยังดีอยู่แผ่นพาวเวอร์ซัพพลายเฮ็ดเวียกวัดไฟไปเลี้ยงวงจรแบคไลท์มี30โวลต์ค่อยกะสิยกจอขึ้นเบิ่งว่าจอแตกบ่บางเทื่อจอแตกเพราะว่ามันมืดจะสังเกตบ่เห็นถ้าว่าจอแตกจะสังเกตเห็นทันทีถ้าว่าแบคไลท์หงก็บ่เห็นห้อยแตกสิลองเคาะเบิ่งพอเบิ่งก็เห็นมีแสงขาวแวบๆออกมาก็สรุปว่าจอบ่แตกก็สิวางหน้าจอลงคือเก่าก็สิมาวัดเบิ่งไฟไปเลี้ยงเมนบอร์ดว่ามันมี5โวลต์บ่มันจะมี5โวลต์กับ12โวลต์ 12.9แล้วก็5โวลต์ก็ถือว่ามีมาเนาะวงจรพาวเวอร์ซัพพลายมันเฮ็ดเวียกสมบูรณ์ละมีไฟออกแล้วก็ชิต่อเอาสายจำเข้าเบิ่งสิต่อสายวงจรไปเลี้ยงเมนบอร์ดเข้าไปแล้วก็สิวัดไฟเบิ่งใหม่ว่าไฟ5โวลต์ไปเลี้ยงเมนบอร์ดสิยังอยู่คือเก่าบ่แล้วก็ไฟ12โวลต์ไปหาที่คอนสิยังอยู่คือเก่าบ่ก็สายสีดำจับสิโค้งหน่อยโทรทัศน์สายสีแดงมาวัดก็ได้13โวลต์
ถ้าวนก็ยังคือเก่าก็ไปว่าพักพาเวอร์สปายบุเพบอลที่เพก็คือสิแมนยิแมนบอดนี่แหละเมนบอดบ่เฮ็ดเวียกก็สิมาวัดไฟเบิ่งหน่อยหนึ่งวัดไฟอยู่ที่เมนบอดก็วัดไฟ12โวลต์ที่เป็นเรื่องที่คอนบ่มีบ่ออกวัดไฟริโกเลต 3.2 โวลต์ลูกกระเรียด 1.8 โวลต์แล้วก็สิมาวัดไฟที่ว่าอยู่คีย์กดอยู่คีย์กดด้านหน้าปกติมันต้องมีขาใดขาหนึ่งที่ว่ามีไฟ3โวลต์ 3.3 โวลต์แต่ว่านี่วัดจนเบิดทุกขาแล้วบ่มีขาใดออกเลย3.3 โวลต์บ่มีแปลว่า IC CPU บ่เฮ็ดเวียกค่อยก็สิเอาแผ่นใหม่มาเปลี่ยนก็เป็นแผ่นมือ2แผ่นมือ1หาบ่ได้ละที่ว่าหาได้ก็มีแต่แผ่นมือ2นี่แหละก็สิเอาแผ่นตัวนี้เปลี่ยนใส่ก็สรุปว่าเขาทันไว้นี่แมนแผ่นเมนบอร์ดเพย์ก็สิเปลี่ยนบดแผ่นเลยแต่ว่าลักษณะแผ่นมันเป็นคนละรุ่นจูเนอร์บ่คือกันแล้วก็พอร์ตต่อก็บ่คือกันแต่ว่าถ้าหากว่าใส่ไปแล้วก็จะต้องได้หาฝาหลังใหม่ฝาหลังที่ว่ามันคือกันกับแผ่นบอร์ดตัวใหม่มันจังค่อยใส่ได้ถ้าหากว่าฝาเก่ามันจะอัดฝาบ่ได้เพราะว่าฮูพอร์ตต่างๆมันบ่ตรงกันกับฮูเก่าก็จะใส่เมนบอร์ดใหม่เข้าไปหันน็อตก่อนมันก็มีอยู่4น็อตหันเข้าไปเทื่อละน็อตแล้วก็เสียบสายคีย์กดด้านหน้าจะว่าคีย์กดไทยกับโบแมนมันเป็นรุ่นสัมผัสแล้วก็เสียบสายแพร์ตัวนี้ต่อไปหาทีคอนแล้วก็เสียบสายไฟที่มาจากพาวเวอร์สปายแล้วก็ชี้เสียบไฟลองเบิ่งว่ามันจะเฮ็ดเวียกบ่ค่อยก็เห็นว่าดอกแบคไลท์มันหุ่งละเห็นป่ะเอามือกั้งเบิ่งมันเป็นแสงหุ่งสีขาวแล้วก็ใช้มิเตอร์มาวัดไฟอยู่ที่เมนบอร์ดเบิ่งวัดเบิ่งแต่ละจุดว่ามันมีไฟจังใดมีไฟเท่าใดวัดไฟไปเรียงทีคอนก็มี 13.1 โวลต์อันนี้เป็นริโกเลต 3.3 โวลต์ตัวนี้มันริโกเลต5โวลต์ก็สิมาวัดอยู่ที่คีย์กดด้านหน้ามันจะมีบางค่าเป็น 3.3 โวลต์บางค่าก็เป็น0โวลต์
อันนี้แม่นในสภาวะที่ว่า CPU เฮ็ดเวียกปกติแล้วค่อยก็สิยกจอขึ้นเบิ่งยกจอขึ้นก็ภาพเป็นเม็ดสโนว์สีขาวสวยงามก็ถือว่าสมบูรณ์แบบก็จะจบเท่านี้ด้วยท่านผู้ชมเพราะว่ามันแล้วล่ะ